เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของคนในญี่ปุ่นเมื่อล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมอนุญาตให้ยานพาหนะแบบไร้คนขับสามารถวิ่งบนถนนสาธารณะในบางพื้นที่ได้ซึ่งจะปูทางไปสู่บริการแท็กซี่หรือขนส่งมวลชนแบบไร้คนขับมากขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าจะยกเลิกข้อห้ามสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับที่4ซึ่งจะเป็นระดับที่ขับเคลื่อนเองได้โดยไม่ต้องควบคุมตลอดและรับมือกับสถานการณ์บนท้องถนนได้อย่างเช่นสั่งการหยุดรถเองเมื่อมีคนเดินตัดหน้ารถแต่ยังเป็นระดับที่ใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับถนนในประเทศญี่ปุ่นที่จะเปิดให้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติวิ่งได้นั้นในระยะแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะให้วิ่งได้ใน40พื้นที่ของประเทศภายในปี2025ก่อนจะขยายไปมากกว่า100พื้นที่ของประเทศภายในปี2030โดยรถที่จะนำมาให้บริการนั้นส่วนหนึ่งเป็นของบริษัทโบลี่บริษัทในเครือของซอฟต์แบงค์หนึ่งในบริษัทด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารรายใหญ่ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทในประเทศเอสโตเนียพัฒนาระบบขนส่งแบบไร้คนขับและเคยทดลองรับส่งผู้โดยสารในญี่ปุ่นมาแล้วโดยบริษัทมีแผนการเปิดให้บริการในปี2023ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทดลองให้บริการในโครงการนำร่องกว่า120โครงการในหลายเมืองของญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในอนาคตนับเป็นอีกครั้งที่ประเทศญี่ปุ่นแสดงวิสัยทัศน์แนวคิดการนำประเทศไปสู่เทคโนโลยีใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงสอดคล้องกับอีกหลากหลายประเทศที่กำลังให้ความสนใจเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมากขึ้นตัวอย่างเช่นไปตู้ยักษ์ใหญ่ในจีนที่กลายเป็นบริษัทแรกในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการรถยนต์ไร้คนขับเต็มรูปแบบหรือ Waymo แบรนด์จากบริษัท Alphabet เครือเดียวกันกับ Google ที่เปิดให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับแล้วบางเมืองของสหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ